ู่กับอะไรไม่ดีหนังดีนะคะแล้วก็วันนี้อิ่มที่จริงไม่ได้มาคนเดียวหรอกเพราะว่าพี่หวานรับหน้าที่ไปเลยค่ะตากล้องค่ะวันนี้ตากล้องนะคะก็วันนี้เนี่ยเฮาส์สามย่านที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าย้ายมาจากเฮาส์ RCA เนาะและทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าบ้านหลังใหม่ของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะใช่ไปดูกันเลยไปไปไปเฮาส์ก็ยังเดินหน้าจัดทัดมาให้เรากันจุกๆไปเลยเหมือนเดิมนะคะก็ยังเป็นเรื่องหนังทางเรื่องที่ให้คนรักหนังจะได้มีพื้นที่ดูหนังที่หลากหลายมากขึ้นนะคะพี่หวานเฮาส์อะรอบนี้เขามีการตีความใหม่ด้วยนะเขาจะให้ตัวอักษร H O U S T ของเขาเนี่ย represent แบบมีความหมายต่างๆกันไปด้วยเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือ H นั่นเองมันก็แทนมาจากว่า happiness ก็คือความสุขของการดูหนังด้วยแบบเฮ้ยให้ความอบอุ่นเหมือนบ้านสบายๆเหมือนแบบได้นั่งดูหนังกินป๊อปคอร์นที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็หาได้ที่โรงเขาสามย่านนั่นเองค่ะตัวที่สองตัว O นะคะมาจาก Open Space นั่นเองก็คือเป็นห้องโถงใหญ่ที่มีร้านกาแฟชื่อทำทำบลูก็จะเป็นแบบว่าบาริสต้าเขาบอกว่าเป็นแชมป์บาริสต้าด้วยนะแชมป์เป็นแบบบรูเออร์รู้ได้ไงกาแฟรู้ได้ไงออกมาใครถ้าใครอยากรู้ว่าแบบกาแฟจะเด็ดขนาดไหนก็ต้องมาดูกันที่นี่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นตัวที่สองนะคะในนะคะที่ผมเนี้ยเปลี่ยนจากเป็นห้องนั่งเล่นของบ้านนะคะที่เรามีใช้รองรับคุณผู้ชมของเขาตัวที่3คืออันบ็อกเซสตัวยูมาจากแบบว่ามีโรงใหม่แก่กล่องถึง3โรงแล้วก็มีโปรแกรมหนังที่แบบเพิ่มมากขึ้นด้วยคือแบบอาจจะไม่ใช่หนังอินดี้อย่างเดียวมีหนังใหญ่บ้างแต่ก็ยังคงความเป็นอินดี้ของโรงหนังเหมือนเดิมค่ะแค่ไหนเซ็กซี่ไม่โอ้จังเลยก็ไม่ไหวมาจากสมายเมื่อกี้ยิ้มอยู่ก็คือมาจากสมายราคาตั๋วหนังอะสบายกระเป๋าแล้วก็ป๊อปคอร์นก็สบายกระเป๋าเช่นกันดูหนังก็สบายใจกินป๊อปคอร์นก็สบายกระเป๋าอย่างนี้ค่ะอ๋อเข้าใจไหมเข้าใจแล้วนั่นแหละคือตัวที่สี่ของเราค่ะตัวสุดท้ายก็คือตัว E นั่นเองค่ะมาจากแบบ Ease หรือว่า Easy Easy แล้วก็จะแบบซื้อหนังได้ง่ายขึ้นจับจองตัวหนังได้ง่ายขึ้นเพราะว่า House เนี่ยเขามีแอปพลิเคชันแล้วนะพี่หวานโหลดยังโหลดแล้วโหลดแล้วล่ะจ้าไหนใช่ไม่มีนั่นแหละก็เขาบอกว่าตอนนี้ดูแบบเฮาส์สามย่านนอกจากเดินทางมาสะดวกแล้วมี MRT แล้วด้วยใช่ไหมเขาก็จะมีแบบซื้อตัวหนังที่สบายก็คือผ่านแอปพลิเคชันได้เลยโอ้ปะแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันค่ะบายเป็นไงกับเฮาส์ผมใหม่ที่3ย่านแห่งนี้เฮาส์เฮาส์ชอบไม่คือมันเหมือนที่เขาเคลมไว้เลยว่าแบบถึงแม้แบบบ้านเราจะเปลี่ยนทีอ่ะแต่มันก็ยังได้บรรยากาศที่แบบอุ่นเหมือนเดิมนะใช่แล้วถ้ายังไงใครอยากมานะก็แวะกันมาได้แบบเดินทางสะดวกมาก MRT 3ย่านถึงเลยถูก